This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ใครก็ตามที่มีอุบัติเหตุก็ตามหรือไปเอกเย์เพราะว่ามันปวดเขาเ่าหรืออะไรไงก็ตามเนี่ย <c oughs> ให้กรุณาเอกเรย์เสร็จ,จปุ๊บเนี่ยสนใจสิ่งที่เราได้ไปทํามาด้วย <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> บเช่นพอเวลาเราไปเจาะเลือดเงี้ย <c oughs> ดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเรายังถามผลเลยเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะคุณหมอ <c oughs> ใช่ปะบางทีหมอบอกปกติ เรายังอยากรู้ค่าเลยแต่พอเอ็กซเรย์ปุ๊บไม่หักนะไม่เป็นไรอโอเคกลับบ้านอ่าซึ่งอันเนี้ยไม่เราไม่แนะนําฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t o y PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะอ้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ไม่รู้ว่า ต้องซีเรียสหรือเปล่านะคะเรื่องของการเอ็กซเรย์ทุกครั้งต้องดูผลเสมอเพราะอะไรเออส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในโรงพยาบาลหรือถึงขั้นต้องแบบทําอะไรแล้วแบบเป็นเรื่องของการเอ็กซเรย์นะเพราะาดูรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรเยอะๆใหญ่ๆอะ่ะมันถึงต้องแบบหุ้ยต้องดูผลเอ็กซเรย์อันนี้ไม่รู้ว่าเป็น ความรู้สึกที่จะถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจับเห็นดรหมอหมีจ้าครับสวัสดีครับเออไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าแบบถ้าจะต้องถึงขั้นดูผลเอสเรมันจะต้องเป็นอะไรที่มันแบบหนักๆอาการแย่ๆถึงต้องแบบโหไปเอ็กซเรในขนาดนั้นงั้นถามพี่ก่อนอยากถามทุกท่านทางบ้านด้วยปกติแล้วเนี่ยนะสมมุตินะพอเวลา ทุกท่านเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วกันเข่ากระแทกไปเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลน่ะหมอส่วนใหญ่หมอกระดูกทุกคนอน่ะเอกซเรย์หมดเอาเอกซเรย์ก่อนไม่ว่าจะเบาหรือจะหนักเพราะว่าบางทีมันมองด้วยลูกตาไม่ได้บางรายหักก็มีใช่ไหมอ่าเขาก็จะแนะนําเราไปเดี๋ยวเอกซเรย์ก่อนพอเอกซเรย์กลับมาปุ๊บสิ่งที่คนไข้รอฟังคือหักไม่หักไม่หักหักไม่หักเป็นอะไรไหมอ๋อไม่หักจบสบายใจพอไม่หัก เคยขอดูไหมขอดูฟิล์มก็ไม่หักไงอ่ะก็น้อยแต่มีไหมมีคนขอดูฟิล์มมีอ่ะขอถ่ายมีนะผมแนะนําอย่างนี้นะใครก็ตามที่มีอุบัติเหตุก็ตามหรือไปเอ็กซเรย์เพราะว่ามันปวดเข่าหรืออะไรไงก็ตามเนี่ยให้กรุณาเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเนี่ยสนใจสิ่งที่เราได้ไปทํามาด้วยเหมือนกับเช่นพอเวลาเราไปเจาะเลือดเงี้ยดูเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดง แล้วยังถามผลเลยเฮ้ยเป็นยังไงอะคุณหมออืใช่ปะบางทีหมอบอกปกติแล้วยังอยากรู้ค่าเลยหรือยังยูริกเนี้ยเราไปตรวจอ่ะกลัวเป็นเกาไม่เป็นเกย่าเงี้ยไปถึงหมอบอกปกติเรายังถามเลยเท่าไหร่อะหมอปกติคือเท่าไหร่อปกติคือเท่าไหร่ของผมคือเท่าไหร่มันปริมหรือว่ามันจะอีกนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ผิดปกติอะไรเงี้ยเรายังสนใจเลยแต่พอเอ็กซเรย์ปุ๊บไม่หักนะไม่เป็นไรอโอเคกลับบ้านอ่าซึ่งอันเนี้ยไม่เราไม่แนะนํา คือจริงๆถ้าไปเอ็กซเรปกติถ้าผลออกมาเขาให้ดูผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมปกติแล้วอย่างนี้ฮะคือโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีหมอกระดูกกับหมอเอ<ฆ>็กซเรย์ซึ่งหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาเลื่องงานสองทุ่มบางที่เลื่องงานห้าโมงนั่นหมายความว่า,าหลังห้าโมงเย็นไป uh huh. คุณจะได้รับการบอกกล่าวจากหมอกระดูกว่าว่าหักไม่หักแต่ผลน่ะยังไม่มา อ๋อต้องรอแล้วคุณหมอเขาจะมานั่งอ่านพรุ่งนี้อีกทีก็คือตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันเช้าเนี่ยเขาจะมานั่งอ่านตอนเช้าของอีกวันหนึง่งเพื่อที่ว่าจะได้ออกรีพอร์ตเอ็กซเรย์ทุกใบใช่ไหมฮะซึ่งบางอันเนี่ยเราก็ไม่ได้เขียนไปหรอกเป็นอุบัติเหตุหรือไม่<ห>ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้<ห>นใบอ่านคุณจะยังไม่ได้ในวันนั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหลังห้าโมงเย็นหรือสองทุ่มแล้วที่เขาเลิกงานไปแล้วอย่างเงี้ยไม่มีคนทำเอ็กซเรย์ให้หรอมีคนทำเอ็กซเรย์แต่าน Oh. อ่าคนทำเอกเรยรคือเทคนิชเชียนแต่ว่าหมออ่านคือหมอเอกซเร์ ray, ซึ่งเขาเขาไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะอันนี้เป็นแพคทิสทั่วๆไปนะ uh huh. แต่ว่าโดยหลักการจริงๆมันควรจะมีหมออ่านทั้งคืนอ้าวพูดถูกไหมหมออ่านโดยหลักการเนี่ยหมอเอกเเรคควรจะต้องมีคือมันไม่ได้ผิดที่หมออานนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาควรจะมีระบบที่ส่งไปให้หมอเอกซเร์อ่านหรือเอาหมอเอกซเร์เนี่ยมันนั่งอยู่เวรแล้วอ่านผลทุกไป <laughs> พูดแบบเดียแล้วหมอเอ็กซเรย์เขาจะแบบอือ่าไม่ใช่หมอไม่ได้ผิดไงไม่แล้วคือหมอเขากลับบ้านตามเวลาของเขาถูกไมก็มแต่ลุงพยาบาลคุณไม่ได้เซ็ตให้มันมีหมอมาอ่านอ่ะเอาแล้วอย่างนี้คือสมมุติพี่เป็นหมอเอ็กซเรย์ที่ไปแล้วแต่ว่าของหมีต้องดูอ่าเราก็เป็นคนดูแล้วบอกผลถามว่าเคยมีไหมไม่ตรงกันแล้วแล้วหมีไม่สามารถที่จะ อ่านผลเอ็กเรเองได้หรออ่าเราไม่สามารถออกรีพอร์ตได้เราอ่านได้ลูกตาได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปพิมพ์ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่เพราะเราไม่มีใบบอร์ดใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบประกศาศเสียบัตรว่าเราจบทางด้านรังสีวิทยามาอ๋อก็คือต้องเป็นคนอ่านเฉพาะเฉพาะเลย,เลยถูกต้องแล้วน,นี่แค่เอ็กซเรย์นะถ้าเอ็ต้องมีเฉพาะเข้าไปอีกเป็นหมอเอ็กซเรย์หรือรังสีวินิจฉัย ที่ทําเกี่ยวกับ m r i โดยเฉพาะจะดีที่สุดอ๋องั้นก็แสดงว่าเจ้าหน้าที่เอสเร์เขาก็ทาของเขาเขาทําของเขาทําเสรืจปุ๊บคนไข้ก็ออกมาไอที่เราเดินเข้าไปยืนเนี่ยนักไม่ไม่ได้เป็นหมออ๋อฮะก็ก็เป็นนักรังสีเทคนิคอะไรก็ว่าไปแต่ต้องจบมาด้านนี้ใช่แล้วก็หมอเอสร์หมอเอ็มไอว่าไปเฉพาะทางที่ต้องอ่านแผ่นเอ็กซเรย์นั้นเพราะเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเพราะงั้นมันจะเคยมีการขัดกันเช่น หมอทั่วๆไปเนี่ยหมอจีพเนี่ยหมอที่เพิ่งจบมาเนี่ยเขาอยู่ฉุกเฉินใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งไปเอกสเตยร์แล้วเขามองไม่เห็นรอยหักแต่มันหักมันมีเพราะว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาขาดประสบการณ์บางโรงพยาบาลเนี่ยที่ฉุกเฉินมันไม่มีหมอกระดูกใช่ไหมล่ะอ่าก็หมอกระดูกไม่ได้มาดูอหมอฉุกเฉินบอกไม่มีอะไรไม่หักกับบ้านอีกวันหนึ่งผลเอกซเตอ์ออกมาอ่านว่าหัก Oh. แล้วปรากฏหมอก็ดูมาดูอ้าวหักอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเออเข้าใจละเข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมเพราะงั้นคือดีที่สุดนะฮะคือเราควรจะต้องได้ใบอ่านในวันนั้นค่ะในบางโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนนะนะรัฐบาลมันพูดถึงส่วนใหญ่เป็นเอกชนที่มีการอ่านทั้งคืนแต่ผลก็อาจจะออกมาช้าค่ะแต่แม้กระทั่งโรงพยาบาลไฮโซตามที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะที่แพงๆทั้งหลายะ ตามถนนสุขุมวิทก็ตามตามถนนเพชรบุรีก็ตามนะทั้งหลายเนี่ยหรือตามพระรามสี่ก็ตามเนี่ยทุกโรงพยาบาลนั้นน่ะไม่มีหมอเอกซเรย์อ่านกลางคืนหรอกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการอ่านก็มีได้ค่ะรวมถึงอผลประโยชน์ที่เราควรจะได้หรือเราควรจะเสียจากการอ่านนั้นๆเนี่ยนะเพราะว่าอะสมมติหมอกระดูกบอกไม่หักนะพี่ก็จะแบบอ่าโอเคงั้นกลับบ้าน ก็เราเชื่อหมอกระดูกถูกไหมอ่ะกับบ้านกินยาไม่มีอะไรหายจบไปเลยค่ะวันนี้หายไปละใช้ประกันอุบัติเหตุไปอีกสองปีต่อมาพี่จะไปทําประกันเพิ่มบอกเอ้ยเนี่ยฉันจะทําประกันสุขภาพแล้วฉันไม่เคยทําประกันเลยอะค้ฉันไตรวจสุขภาพนู่นนี่อ่ะก็่าดหมดนะค่ะวันดีคืนดีมีเอกสารส่งมาจากบริษัทประกันว่าคุณสุรีพรค่ะคุณไม่สามารถทําประกันหรือ ครอบคุมเกี่ยวกับการดูแลรักษาเข่าคุณได้นะเพราะวันนั้นน่ะคุณล้มแล้วคุณไปเอ็กซเรย์ไปที่โรงพยาบาลนึงอ่ะจาได้ไหมคุณจําได้ใช่ไหมคุณเคยเอ็กซเรย์จำได้ไหมจาได้แล้วอ่าหักไหมวันนั้นไม่หักแต่ในนั้นน่ะใบอ่านฟิล์มเขาเขียนว่าข้อเข่าคุณเสื่อมคุณอายุเท่าไหร่นะสี่สิบจริงๆอายุสี่สิบก็ยังไม่น่าเสื่อมนะส่วนใหญ่เข่าเสื่อมมันห้าสิบกว่าใช่ไหมห้าสิบกว่าแล้วคุณเคยมีอาการปวดเข่าเป็นเป็นในหายไหมก็ไม่เป็นนะ เอออ้าวแล้วไงแต่อยู่ดีๆวันนั้นคุณล้มใช่ไหมล่ะที่คุณไปเอกเย์น่ะใช่อ่าแต่หมอเอกเย์ที่ไปอ่านฟิล์มเขาออกไปอ่านผลมาว่าข้อเข่าเสื่อมอ้าวเดี๋ยวหักกระเสื่อมเหมือนคนละอย่างกันไหมคือเขาจะเขียนว่ามันไม่หักแต่เขาดันเขียนว่าข้อเข่าเสื่อมด้วยไงอ้าวเลยทําไม่ได้เลยประกันประกันคุณเนี่ยคือคุณกลายเป็นคนที่ทุพพลภาพอ่ะในทางประกันเอางี้ดีกว่า คือคุณคุณเสี่ยงเออเขาเรียกอะไรโอกาสของคุณน่ะมันเยอะกว่ากว่าชาวบ้านเออเพราะใบอ่านใบเดียวถามว่าโอเคหมอทะเลผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเขาก็อ่านตามหลักการใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทประกันอืเขาก็จะต้องป้องกันความเสี่ยงของเขาสุดๆถูกไหมเออเขาจะมาจ่ายเงินเราบ่อยๆทาไมเพื่อถูกไหมเพราะงั้นเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันข้อเข่าเสื่อมเนี่ยหักง่ายอ่าใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะมาพูดวันเนี้ เพราะว่ามันมีน้องอยู่สามคนที่มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังออแล้วมันเป็นอะไรที่มันมันบ้ามากมันแย่กับเขามากนะฮะออมันมีน้องคนหนึ่งอ,อ่ะอายุสามสิบแปดปีนะอุบัติเหตุเ,ตเมื่อห้าปีก่อนไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลที่หน<ะ>ึ่งค่ะแล้วก็บอกเออไม่เป็นไรแต่เขาก็ไม่เคยเอาใบอ่านมาดูนะก็บอกไม่เป็นไรก็จบเพอรอาะงั้นก่อนที่จะพูดเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ย จำไว้เลยนะฮะ 1. ถ่ายรูปเอ็กซเรย์ของเราจากหน้าจอคุณหมอทุกครั้งเพื่อเก็บเป็นโปรไฟล์นี่คือสิ่งที่ถูกและทำได้มันเป็นข้อมูลของเราไม่ต้องเกรงใจคนไทยชอบเกรงใจขอถ่ายหน่อยนะอะไรเลยคุณหมอคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอือขอขอ,ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเขาให้อยู่แล้วถ่ายเอกรมันเป็นสิทธิ์ของเราถ่ายเป็นรูปเราอะ่ะเออ,เอ,อคนอื่นที่เอาอย่างนี้นะปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายนะฮะ ไม่ว่าหมอคนไหนไม่สามารถเข้ามาดูเอ็กซเรย์ของเราได้โดยที่แม่นุญาตโดยที่เราไม่นุญาตนะคือคือสมมติหมอมีอยากจะมาดูอ่าผมเปิดเข้าไปอยู่ดีๆเอาเอาเลขเวทเวทระเบียนคนไข้มาแล้วก็เปิดดูฟิล์มคนไข้เข้าไปเงี้ยนี่ผิดกฎหมายนะครับคุณฟ้องหมอได้นะไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าจําคุกนะฮะนี่กฎหมายนะฮะอาญานะครับตอนเนี้ยอ้าวเพราะฉะนั้นข้อมูลของใครเป็นความลับเฉพาะของคนไข้ แต่คนไข้เข้าถึงได้นะเพราะเป็นความลับของคนไข้นะ hmm. นไม่ต้องเกรงใจและใบอ่านของหมอเอกเซเลย์ให้คุณอ่าคุณอ่านไม่ออกไม่เป็นไรคุณเอามาให้หมออ่านให้ฟังค่ะถ้าวันนั้นคุณยังไม่ได้ใบอ่านวันที่คุณไปฟลอรา p คุณต้องเอาใบอ่านมาถ้าเขาเขียนมามีคำหนึ่งคำใดดังนี้นะหนึ่งออซิโอไฟ o ออซิโอไฟแปลว่า 2, 2> กระดูกงอกสองสค r โรซิ ส clerosis แปลว่ากระดูกศึก 3. osteoarthritis OA osteoarthritis ไม่ว่าจะเป็นนีหรือสปายก็ตาม 4. นะ spondylosis นะ S P O N D Y L O S นะแล้วก็เอส spondylosis แปลว่าหลังเสื่อมค่ะ uh. นะฮะ osteoarthritis แปลว่าข้อเสื่อมคำทั้งหมดเนี้ยคือคำต้องห้าม ในชีวิตคุณในการไปทําประกันครั้งต่อไปคือยังไงก็อย่าไปลงในเมื่อเขาระบุมาอย่างนี้แปลว่าคุณเข่าเสื่อมให้เราไปแจ้งได้เลยว่าเฮ้ยคุณหมอผมไม่เคยมีอาการแบบนี้ทําไมคุณระบุว่าผมมีข้อเข่าเสื่อมหรือข้อสะโพกเสื่อมหรือข้อหลังเสื่อมนี่มันมีผลกับชีวิตผมนะอืคุณกําลังทําให้ชีวิตผมแย่ลงอ้าวแต่มันอยู่ในมันก็แต่มันเป็นแฟกใช่ไหมอ่าหมอเขาจะบอกว่าเอ้ยก็คุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะ บอกผมมาเอ็กซเรย์ด้วยอุบัติเหตุทําไมคุณไประบุโรคอื่นให้ผมก็แทนที่จะบอกบอกว่ามันไม่มีหักมันมีหักก็พอจบแค่นั้นแต่ไปลงพยลหลายๆโรงพยาบาลคุณหมอเอ็กซเรย์จะค่อนข้างระวังแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นหลายโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเอ็กซเรย์ก็จะระวังมากขึ้นเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเยอะออเดี๋ยวมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนี้ถือว่าเป็นการเมาท์มอยแล้วกันนะคือไม่อยากให้ระวังจริงๆเรื่องเนี้ยถ่ายรูปเอ็กซเรย์และ เอาผลมาอ่านอ่านไม่เป็นให้หมออ่านและถ้ามีคําพวกนี้ให้ระวังอ่ะเรื่องก็คือว่าน้องอายุสา uh huh. <c oughs> มสิบแปดล้มเขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดอ่ <c oughs> แล้ว<อ>ล้มเข่ากระแทกห้าปีที่แล้วห้าปีก่อนไปเอกซเรย์โรงพยาบาลที่หนึ่งระบุว่าข้อเข่าเสื่อมระบุง,งั้นเลย o อ t e o a r t h r i t นี่อ่าเสร็จปุ๊บบังเอิญโชคดีของเขาปีถัดมาไม่รู้โชคดีปะนะเขาไปเล่นสเก็ต แล้วล้มไปโรงพยาบาลที่สองค่ะโรงพยาบาลที่สองบอกว่าไม่หักไม่หลุดจบโรงพยาบาลที่สามอ่าสามในอีกสองปีถัดมาคือบีแล้วล้มอีกอ่าเล่นเซิร์ฟสเก็ตล้มอีกไปเสเลโรงพยาบาลที่สามบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ไม่มีหลุดแค่นั้นอ่าเออต่างกันกับสามปีก่อนต่างกันกับห้าปีก่อนเออหาถามขึ้นอะไรรู้ไหม เฮ้ยทำไมข้อเข่าเสื่อมคนเรามันหายได้ถูกป่ะไม่แต่ฟิล์มเอ็กซเรย์ยังอยู่อ่าคือล่าสุดเนี่ยเขาไปทําประกัน้วเขามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพี่มอมีผมได้ไปทําประกันมาอตอนแรกเนี่ยประกันมันบอกว่าไม่ให้ผมทําเพราะว่าข้อเสื่อมข้อเข่าผมเสื่อมเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกเรื่องเลยนะแต่เขาไม่รับผิดชอบเรื่องข้อเข่าถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทําอ่ะมันก็งงดิเฮ้ยพี่ผมอายุสามแปด ตอนนั้นผม,มอยายุเท่าไหร่ห้าปีก่อนสามสามมันจะไปเสื่อมยังไงอะมันจะเสื่อมอะไรขนาดน,นั้นนะเออไม่งั้นถ้าหมอเอกซเรย์ ray, คนหนึ่งเห็นว่ามันเสื่อมและเขียนว่าเสื่อมนะเมื่อตอนอายุที่ยี่สิบอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมรับความเสื่อมของผมหอเพราะว่าผมไม่เคยมีอาการเจ็บมาก่อนถ้าผมไม่อุบัติเหตุผมก็ไม่ได้ไปเอกซเรย์ก็ไม่รู้ว่าเอา้าถูกไหมถ้าผมไม่ได้ไปเอกซเรย์ ray, ผมก็จะไม่ได้โรคข้อเข่าเสื่อม <laughs> แล้วเนี่ยพี่ดูดิอีกสองโรงพยาบาลบอกมาบอกว่าเนี่ยผมเข่าปกติแ <laughs> ล้บวบังเอิญอะไรรู้ปะ ทั้งสามโรงพยาบาลนี้ยผมอยู่แล้วผมเป็นคนส่งเอกเสรเองอ้าวปรากฏว่าเพิ่งมารู้ทีหลังใช่ไหมใช่เพราะผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมาอ่านว่าเสื่อมไม่เสื่อมอะไรเงี้ยอ่ปรากฏว่าเขาก็เลยไปแย้งกับประก,กันแต่เคสนี้โชคดีมากเพราะว่าประก,กันโอเคมันต้องโอเคเพราะว่าด้วยหลอดจิกแล้วอะ่ะเฮ้ยคุณห้าปีก่อนอายุก็ไม่ใช่แล้วผมยังไม่มีอาการนะผมล้มนะและอีกสองใบถัดมาเนี่ยทําไมเขาไม่อ่านผมเสื่อมอ่ะถ้าเสื่อมก็ต้องอ่านเสื่อมหมดดิ ใช่เพราะเสื่อมันคงไม่ไม่หายมันไม่หายถูกไหมแล้วทำไมอีกสองโรงพยาบาลไม่อ่านอ่ะเออแยงได้แยงได้ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วความผิดไม่อยู่ที่หมอเอกเรย์นะบอกให้คขามผิดที่ประกันตามค่าเพราะว่าประกันใช่นี้ถูกไหมล่ะเพราะว่าแปลว่าประกันเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะระบุว่าคนเป็นข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรเสื่อมก็แล้วแต่คุณแค่ป้องกันตัวคุณเองเท่านั้นแต่ถามว่าโอเคแหละการทําประกันเนี่ยมันคือความ พึงพอใจแล้วทางบริษัทประกันเขาก็ทําธุรกิจผมก็เข้าใจนะก็เข้าใจทุกฝ่ายเราก็เข้าใจหมดเลยทั้งหมอเอกซเรย์เขาก็ต้องอ่านตามสิ่งที่เขาควรจะอ่านใช่ไหมล่ะใช่าแต่ว่าการอ่านไปอย่างนี้มันมีผลกับคนไข้ใช่ไหมอย่างนี้ยแสดงว่าก็ต้องถามก่อนจะไปทําประกันในอนาคตหรือเปล่าอ่าซึ่งอันเนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะอะไรรู้ไหมเขาแค่ไม่ได้ทําประกันอ่าสมมตินะประกันไม่ยอมจริงๆริงเขาก็แค่ทาประกันเพิ่มไม่ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนกับชีวิตเขาูกป่ะแต่เรามาดูเคสที่สอง เคที่สองนี่นะน้องเขาอายุสามสิบวันนี้นะเมื่อห้าปีที่แล้วคืออายุยี่สิบห้าตอนอายุยี่สิบห้าเนี่ยเขาล้มหลังกระแทกตอนนั้นเขาเล่นสเก็ตเหมือนกันอ่าล้มหลังกระแทกไปแล้วเขาไปโรงพยาบาลแถวสุขุมวิทอ่ะหรุๆนะปรากฏว่าโรงพยาบาลนั้นอ่ะเอกซเรย์หมอเอกซเรย์อ่านว่าข้อหลังเสื่อมอ ยี่ห้ายี่ห้าข้อหลังเสื่อมเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรไม่ได้อ่านเอ็กมวรยอ่าแต่ผมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนั้นนะอ่าตอนนั้นผมก็อยู่แหละแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่มีรุ่นพี่เขาเป็นคนส่งไปคนรู้จักกันนี่แหละอ่าเป็นหมอกระดูกเนี่ยส่งไปเอ็กซเรย์กลับมาเขาเขียนไว้ว่าไม่หักน้องเขาเอาประวัติอะไรมาให้ผมดูนะอ่าก็บอกว่าไม่หักไม่หลุดอเขาเขียนไว้ว่าไม่หักฟกช้ำเอายาไปกิน หมอกระดูก็จบถูกไหมก็แค่เอาเอกเสลยคนไข้ดูซึ่งมันก็ไม่ได้มีหักไม่ได้มีอะไรก็ตัวอยู่แล้วพออย่างนั้นปุ๊บคนไข้ก็ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวกับบ้านดิถูกไหมเสร็จปุ๊บกลับไปไอใบอ่านเนี่ยมันออกมาแต่คนไข้ไม่รู้ไงเพราะคนไข้ไม่ได้ดูอ่าแล้วก็ไม่ได้สนใจค่ะเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะเขาก็ไปล้มอีกทีแต่ไม่ได้เอกเรล์ปรากฏล่าสุดเลยไม่สามเดือนก่อนนะฮะ เขาปวดหลังมากเลยนะล้าลงขาเลยอืเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนอนโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอเขาเวินที่ใยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมไอจามยกของหนักก็ชัดอยู่แล้วหมอนรองกระดูกหลังมันปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทแล้วก็วิ่งลงขาออปรากฏว่าไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ล่าสุดไม่มีเขียนว่าเสื่อมอะไรเลย MRI ด้วยเขียนว่าหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท ไม่มีเขียนว่าเสื่อมด้วยนะอใน MRI มะอนะปกติถ้าให้พี่เป็นคนคิดเนี่ยคิดแบบคนทั่วๆไปเนี่ย MRI กับเอ็กซเรย์อันอะไรเอกว่ากัน -MRI? แน่นอน MRI อ่านว่าไม่เสื่อมเอ็กซเรย์ก็อ่านว่าไม่เสื่อมนะของที่ใหม่แต่ที่เก่าอ่านว่าเสื่อมคนไข้นอนโรงพยาบาลไปสามวันทํากายภาพดึงหลังอนี่ดีนะยังไม่ได้ผ่ายไม่ได้ฉีดยาเลยนะโอ้โหโดนไปสามหมื่นกว่าบาทอุย นะสามหมื่นกว่าบาทนี่ค่าเอ็ไอค่านุค่นี้ทุกอย่างทุกค่าเลยเนี่ยประกันส่งมาบอกคนไข้ว่าไม่จ่ายให้คนไข้จ่ายเงินเองเพราะว่ามีประวัติหลังเสื่อมเมื่อห้าปีที่แล้วเอ้ยย้อนหลังไปขนาดนั้นจากใบอ็กย์ของโรงพยาบาลนั้นเนี่ยไม่เป็นพี่พี่ทำไงเอ้าก็ฉันโรงพยาบาลนี้มันมันเอ็มไออะเอ็มไอบอกไม่เสื่อมบอกเออเป็นเราเราก็ต้องส่งไปแย้งประกันใช่ไหมว่าชเฮ้ยคุณอันเนี้ย ของเราเนี่ยมันมันไม่เสื่อมนะเอมไฮยังอ่านไม่เสื่อมเลยใช่แล้วนี่เอ็กซเเล์ประกันพูดว่าคุณให้ถ้าคุณอยากเบิกได้นะคุณให้โรงพยาบาลแรกอะมันแก้ว่ามันไม่เสื่อมอาแล้วคุณจะเบิกได้เ,เพราะว่าหมอรังสีวิทยาเขาระบุมาว่ามันเสื่อม <laughs> มันเมื่อห้าปีที่แล้วเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะคุณคนไข้คนนี้เขาก็เลยอะยอมจ่ายตังค์จ่ายเติงไปแล้วออกมาจ่ายไปก่อน แต่มันก็ติดอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยนี่มันเกิดกับฉันครั้งแรกนะอแล้วห้าปีก่อนฉันอายุยี่ห้าหลังฉันยังไม่เสื่อมนะแต่คุณอ่านว่าเสื่อมนะอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งผมเลยบอกว่างั้นอย่างนี้ก็ไปเอ็กซเรย์สักสองสามโรงพยาบาลดูดีว่ามันเขียนว่าเสื่อมไหมถ้าทั้งสองสามโรงพยาบาลนั้นไม่เขียนว่าเสื่อมคุณก็สามสี่ใบเนี้ไปฟ้องโรงพยาบาลแรกมันทําได้แค่นั้นอว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่แก้ให้ฉันนะคุณทําลายชีวิตฉันนะขนาดเนี้ฉันนํำประกันไม่ได้ถูกไหมอ่าคือฮ้ย อันนี้มันเป็นอิชูที่สําคัญนะเพราะว่านอกอันนี้มันไม่เหมือนเคสแรกนะฮะเคสแรกเราแค่ทําประกันต่อไม่ได้นะหรือเพิ่มไม่ได้ไม่เคยทแล้วจะทําประกันครั้งแรกแต่เคสนี้คือผมทําประกันไว้เป็นสิบปีแล้วอ่ะแต่คุณบอกว่าผมใช้มันไม่ได้เพราะว่ามันมีการเสื่อมจะกําลังจะเบิกอยู่เพราะว่าโรงพยาบาลแรกซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุและผมไม่เคยมีอาการปวดหลังมาก่อน โอ้ยเตลอดสิปีที่ฉันจ่ายเธอมาล่ะก็เบิกไม่ได้ไงอยู่ๆเธอจะมาแบบว่าแค่นี้แล้วเธอแล้วใ,ในอน,นาคตต่อไปนี้คุณมีโรคอะไรเกี่ยวกับหลังจะเบิกไม่ได้อีกต่อไปในชีว <พอ S 2> ิตเพราะว่าโรงพยาบาลแรกระบุไว้ถูกต้องซึ่งไม่ได้ความผิดของเขาซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะเขาก็อ่านตามเกมของเขาปกติข้าของเขาเออแต่ถามว่ามันมีความผิดบ้างไหมคืออันเนี้ยผมก็มันพูดยากนะเพราะว่าพวกนี้ไมนเป็นศิลปะ คือหมอแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันนี่มันคือความเห็นถูกไหมอืมคือมันจับต้องไม่ได้อ่ะเพราะมันใช้วิธีการมองเอกซเรย์ ray, แล้วก็มันเป็นอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้คิดว่าถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการวินิจฉัยโรคว่าเสื่อมไม่เสื่อมมันต้องมีอาการตรวจร่างกายเอกซเรย์ X มาทีหลังแล้วค่อยมไอถูกไหม คือมันต้องมีอะไรยืนยันมากกว่ามันต้องมีบริบททั้งหมดที่บอกว่าคุณเสื่อมหรือไม่เสื่อมแล้วคุณหนึ่งจะมาปฏิเสธเขาถูกป่ะแต่เนี่คุณไปใช้ผลการอ่านเอกซเรย์ของคนคนเดียวแล้วผมจะบอกให้นะหมอคนนั้นจะแก้ข้อมูลก็แก้ยากด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเข้าใจนะผมเป็นหมอนี่ผมพูดแบบอันนี้ผมอยู่ในมุมของผู้บริโภคนะ ผมไม่ได้อยู่ในมุมของหมอนะวันนี้เป็นพาร์ทอีกพาร์ทนึ่าเราไม่ได้ปกป้องใครนะเ uh huh. ออฮะคุณลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นหมออิสเลยคนนั้นถ้าผมแก้แปลว่าอะไรผมวินิจฉัยผิดถูกต้องน่าเห็นไหมจะไปแก่อ่าเพราะฉะนั้นต่อให้ผิดหรือถูกเนี่ยเขาต้องยืนยันว่าเขาถูกไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเขาจะเป็นคนผิดว oh. <Once S 2> ันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแก้นะคุณผิดทั้งกับประกันคุณผิดทั้งกับคนไข้ด้วย ถูกไหมคุณจะโดนคนไ้ด่าว่าเนี่ยคุณวินทจฉหยผิดแต่แรกต่อไปนี้ฉันจะไม่ไปหาโรงพยาบาลน,นี้อ้าวสวยเลยทีนี้ประกันก็จะบอกว่าอ้าววินิจฉหยผิดนี่งั้นต่อไปนี้นะไม่ต้องเชื่อผลผลเอ็กซเรย์ ray, ผลอ่านของหมอคนนี้เชื่อถือไม่ได้เลยไงเพราะฉะนั้นเขาต้องอยืนยันว่าเขาถูกและโรงพยาบาลต้องยืนยันว่าเขาถูกด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดกับคุณคือคุณต้องไปเอาใบอ่านของโรงพยาบาลต่างๆอีกหลายโรงพยาบาลมานะแล้วเอามายื่นให้เขาดูซึ่งน้องก็ทำแหละ โรงพยาบาลยังยืนยันว่าโรงพยาบาลอื่นอ่านผิดแล้วยืนยันว่า MRI เนี่ยผลน่ะมันไม่ถูกต้องผลเอ็กซเรย์ของฉันนะถูกเชื่อถือไม่ได้หรอเอ็มเป็นไงนี่ฉันไม่ทำละ m อ็นีอไม่ธรรมดานะหัวจะปวดคือฮัลโหลคือทำเอ็มแล้วแต่คุณไม่เชื่อผลเอ็มไโรงพยาบาลแรกก็ยังไม่แก้นะไม่ อันนี้มันเป็นอิชูที่ตอนเนี้ยเขากำลังดำเนินการฟ้องร้องอยู่เพราะว่าคือจริงเขาจะไม่ฟ้องหรอกนะคือผมก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องฟ้องร้องอมันยาวนะปกติมันไม่มีใครอยาก<อ>ฟ้องหรอก<ช>แล้วผมก็บอกอย่าไปวุ่นวายเลยของพวกนี้โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันตาม,มเพราะ<ต>ว่ามันมีผลกับตัวเราตรงที่เรื่องประกันไงก็นี่ไงเขาเสียเงินไปแล้วไงก็ใช่ไงแล้วเสียเงินในสิ่งที่มันไม่ควรจะเสียถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอมันเสียเงินไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้คนไข้คนเนี้ยเขาจะต้องไปฟ้อง เพื่อให้ได้เงินกลับมาเงินที่เสียไปจะได้กลับมายังไม่จบนะชีวิตเขาที่จะต้องรักษาหลังต่อไปในอนาคตอะถูกไหมสมมติถ้าเกิดโรงพยาบาลแรกยืนยันอย่างนั้นจริงๆนะออื <c oughs> คนไข้จะต้องฟ้องทั้งที่เขาเสียเงินไปและค่าการขาดโอกาสในอนาคตออกไปอีก <c oughs> ถ้าเขามีเรื่องหลัง ตลอดชีวิตถูกไหมแล้วไอ้หลังเนี้ยเขาก็ยังรักษาไม่เสร็จนะต้องกายภาพต้องนู่นต้องนี่อีกนะเขาต้องจ่ายเองไปเรื่อยๆและตลอดชีวิตเนี่ยของเขาประกันจะไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นไม่ได้เป็นปัญหาของประกันถูกป่ะปกติมันจะมีสามเหลี่ยมอะประกันคนไข้โรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อประกันเนี่ยเขายืนยันว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันส่งผลให้เขาอย่างงี้อเป็นการผลักภาระให้คนไข้กับโรงพยาบาลไปทะเลาะกันเองเมื่อมันไปทะเลาะกันเองโรงพยาบาลไม่ยอมคนไข้ก็ต้องฟ้อง เมื่อฟ้องเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูผลกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่จบเพราะฟ้องร้องเนี่ยสามปีส่วนใหญ่นะโอ้โหแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอย่าลืมนะโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นก้อนอิดนะคําว่าโรงพยาบาลคือก้อนอิดนะคนที่จะมาสู้คดีให้โรงพยาบาลคือใครคือทนายความของโรงพยาบาลนะโอ้ก็ต้องซึ่งเขาทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะกับเราซึ่งเรามีงานมีการทำนู่นนี่นะผมก็บอกน้องบอกว่า อาจจะต้องทำใจเพราะประเทศเนี้ยระบบมันไม่ได้เอื้อให้กับผู้บริโภคสักเท่าไหร่หรอกนะซึ่งเหตุการณ์นี้ยเป็นเหตุการณ์ที่อยากจะมาพูดเหลือเกินว่าทั้งสองสามเหตุการณ์เนี่ยนะอืคุณจะต้องดูผลเอ็กซเรด้วยลูกตาตัวเองรวมถึงอย่าให้เวลามันผ่านไปแล้วขอผลเอ็กซเรย์กลับมาด้วยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการไลฟ์เป็นซีดีล้วให้คนไข้บวกกับผลอ่านจะต้องแนบมาด้วยเอาซีดีอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยพี่ ของเราพนักง,งานเราเนี่ย <Ừ. S 2> เอาแต่ซีดีมาเห็นไหมออออผลอ่านก็ไม่ได้ถือมาเห็นไหมเ,ออเนี่ยสมมติเขาเขียนว่าเป็นอะไรเ,ออเราก็ไม่รู้อีกอ,อไอผลพวกนี้นะมันจะมาทิ่มแทงเราในชีวิตในภายหลังได้งานเอกสารในบ้านเราเนี่ยขอร้องการุณา <laughs> ละเอียดนิดนึง <laughs> พวกเรานะคนไข้นะทุกคน <laughs> ก็เพราะงั้นซีดีและผลอ่านแนบคู่ก,กันอ่านไม่ออก เอาหอให้รู้เรื่องแล้วถ้ามันผิดปกติให้แย้งในวันนั้นเพราะถ้าเราแย้งในวันนั้นน่ะหมอเอกซเรย์เขาก็ฟัง<ะ>ถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกมาเป็นรีพอร์ตจริงๆังแล้วก็เรื่องมันผ่านไปแล้วจนมันเกิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถแก้อะไรคุณได้แล้วเข้าใจไหมฮะก็ต้องมุมนั้นก็ต้องเข้าใจเขาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมอหมีฝากเตือนกันไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ให้ทุกคน ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะออบางทีเราก็นึกไม่ถึงจริงๆอะเนาะเพราะฉะนั้น ทาตามที่หมอบีบอกวันนี้มาในฐานะผู้บริโภคนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การป้องกันการเป็นลองโควิดได้ดีที่สุดคือการไม่ติดโควิดแต่หากเป็นลองโควิดต้องระวังเรื่องน้ําตาลเพราะอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบํารุงพืชจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับการป้องกันลองโควิดได้ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ติดโควิดถูกไหมครับป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เออใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ติดโควิดเราก็ไม่ต้องไปลุ้นกับอาการรองโควิดถูกไหมครับนะแล้วการป้องกันรองโควิดคือป้องกันไม่ให้ติดโควิดแต่ถ้าติดมาแล้วจริงๆนะ,ะอาหารก็มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูหรือบรรเทาเพราะต้องบอกว่าจากตัวเลขสถิติเนี่ยค,คนที่ติดโควิดแล้วยังมีอาการอยู่ นะเขาก็เลยว่าลองโควิดคือเป็นแล้วยืดเยอะเรื้อรังมันลองยาวไปอะทั้งที่เดือนตรวจเชื้อแล้วไม่มีเชื้อแล้วหายแล้วใช่ใช่หายแล้วนะไม่พบเชื้อแล้วค่ะแต่ยังมีอาการเหมือนกับยังเป็นอยู่บางคนนานยาวไปเป็นแบบ3มเดือน4เดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขตรงเนี้ยเขาพบว่าสูงสุดของคนที่มีอาการลองโควิดเนี่ยได้ถึงประมาณ5 0ตพูดง่ายว่าครึ่งนึงอะคนที่เป็นโควิดแล้วมีอาการลองโควิดเนี่ยแล้วเนี่ย ก็ต้องระวังเรื่องของอาการรองโควิดที่เกิดขึ้นเพราะมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตบางคนอ่อนพเพลียเหนื่อยง่ายอย่างที่คุณรีบอกรู้สึกหายใจแล้วมันยังแบบไม่เต็มปอดอ่าหายใจไม่ทันหอบเหนื่อยหายใจไม่เต็มปอดเพราะประสิทธิภาพของปอดไม่เต็มที่ทํางานได้ไม่เต็มที่บางคนติดเชื้อแบบเชื้อลงปอดหรือไปที่คั้วปอดหรือติดเข้าไปในปอดยิ่งหนักเลยใช่ค้าเป็นสายพันธุ์ที่มันหนักอ่ะเนอะถูกต้องรุนแรงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับบางคนแน่นหน้าอกแล้วก็ส่งผลต่อสมองด้วยนะ ความจําก็ไม่ดีเพราะออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองได้น้อยไงสมองรา้าความจําไม่ดีหรือบางคนไอนี่เจอบ่อยนะอาจารย์เห็นคนที่รู้จักมีอาการลองโควิดแล้วไอคือยังไออยังไเอเรื่อยๆอ๋อยังมีอาการไออยู่แบบาหายมาแล้วตั้งหลายเดือนยังไออยู่อันนี้ก็นะยังน่ากลัวอ,อยู่ <c oughs> ด้วยถูกต้องล้วพอเอ๊มีเชื้อไหมนะอาจจะไม่มีเชื้อหรอกแต่เป็นซากศพซากชิ้นส่วนของเชื้อซากเชื้ออ่ามันยังคงอยู่ได้ก็ทําให้เกิดอาการลองโควิดเนาะหรือ การรับรถการได้กิ่นรสน้อยลงบางคนก็จะปวดข้อบางคนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเวียนศีรษะท้องปวดท้องท้องเสียพืนขึ้นซึมเศร้าวิตกกังวล <What? S 1> สารพัดเลยแล้วที่เป็นงานวิจัยล่าสุดที่พบเลยว่าคนติดเชื้อโควิดมีปัญหาลองโควิดอย่างชัดเจนเลยแล้วเกินคาดหวังว่าโอ้เกี่ยวกันด้วยน้ําตาลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานกลายเป็นว่าไอคนที่มี เออเชื้อโควิดเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายจนไปกระเทือนการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินทําให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันทํางานได้ไม่ดีดื้อต่ออินซูลินมีผลทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานครับต้องระวังเบาหวานบางคนไม่รู้ปกติก็มันก็เสี่ยงอยู่แล้วแล้วหายโควิดมาบางคนฟาดอาหารเต็มที่เลยก็มันหิวโหอ่ชานมไข่มุกน้ําหวานน้าอัดลมช็อกโกแลตลาวาชิบุย่าฮันนี่นะข้าวเหนียวมาพวกข้าวเหนียวทูเรียน มันนสดช่เออฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอาการของรองโควิดที่เกิดขึ้นได้โดยที่คนไม่รู้เลยฉะนั้นแล้วคนรองโควิดคุณจะต้องควบคุมน้ำตาลด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via The Voice.